แรกๆที่อยู่จะพลาดกันเยอะมากมันเป็นเพราะเกรงหรือเปล่าก็เกิดเหตุได้ครับมันเป็นแบบแรกการเปิดฤดูกาลแรกของสโมสรเราแล้วก็คือมันยากครับมันพูดยากคือว่าทุกคนเหมือนเพิ่งมารวมตัวกันแล้วก็มาเล่นด้วยกันแต่ก็ต้องขอบคุณเจโค้ชแล้วก็ผู้บริหารที่ปรับแท็กติกปรับอะไรหลายๆอย่างแล้วก็ขอบคุณแฟนบอลที่เข้ามาเชียร์เยอะมันอยู่ที่แท็กติกแต่ละแมตช์ถือว่าเยอะเกินคาดนะแต่ตอนที่เข้ามาก็ถือว่าเยอะเกินคาดเหมือนกันนะครับแต่ส่วนหนึ่งก็ผมว่าถ้าเรามีแบบในบ้านทั้ง3ทีมเนี่ยชนะก็อาจจะทางผู้บริหารอาจจะทำอาจจะดันฝั่งหรือว่าก็น่าจะเยอะนะครับ